ค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับจิดากับอาจารย์โบบีดร.ปฐมาดร.สุนันท์กับ iSoptic Eye Care คุณภาพการมองเห็นระดับ High End ค่ะอาจารย์โบบีคะหลังจากที่เราซักประวัติของผู้ใช้บริการแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนต่อไปเป็นการวัดค่าการมองเห็นหรือวัดความสามารถในการมองเห็นค่ะนะครับซึ่งดร.สุนันท์จะเป็นผู้อธิบายครับค่าของการมองเห็นเนี่ยนะคะเราสามารถจะตรวจวัดได้โดยการที่ให้ผู้ใช้บริการนะคะอ่านจากชาร์ตมาตรฐานซึ่งจะมีขนาดตัวเลขมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะมีตัวใหญ่สุดนะคะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงตัวเล็กในแต่ละขนาดของตัวอักษรก็จะมีหน่วยมาตรฐานของมันกำกับไว้นะคะเช่นตัวใหญ่ด้านบนสุดอาจจะเป็นมีหน่วยเป็น20-200นะคะ20-100ไล่มาจนถึงขนาดตัวเลข20-20ความหมายของการมองเห็นนะคะที่20-20นั่นหมายความว่าเป็นค่าขนาดของตัวอักษรนะคะมาตรฐานซึ่งคนปกติเนี่ยสามารถอ่านได้ในระยะ20ฟุตแล้วผู้ใช้บริการถ้าสามารถอ่านได้ในระยะ20ฟุตก็หมายความว่าผู้ใช้บริการนะคะก็มีสายตาปกติค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ใช้บริการสามารถอ่านตัวหนังสือได้เฉพาะตัวโตๆข้างบนนะคะอ่านเช่นอ่านขนาดตัวอักษรได้แค่20-100นะคะนั่นหมายความว่าตัวอักษรขนาด20-100เนี่ยคนปกติสามารถจะมองเห็นได้ในระยะ100ฟุตแต่ผู้ใช้บริการกลับเห็นที่ระยะ20ฟุตนั่นก็แปลว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาทางด้านสายตาค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างกรณีที่น้องๆที่เรียนหนังสือในห้องเรียนนะคะคือเวลามองกระดานเนี่ยเพื่อนๆในห้องเนี่ยมองกระดานเห็นใช่ไหมคะขณะที่น้องมองไม่เห็นต้องเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นอันนั้นก็บอกให้รู้ว่าเรามีปัญหาทางด้านสายตาก็ควรจะได้รับการตรวจสายตาต่อไปค่ะแล้วการวัดค่าการมองเห็นเนี่ยเขาวัดกันยังไงคะดร.ปฐมาค่ะการวัดความสามารถในการมองเห็นเนี่ยมันจะมีชาร์ตหลายแบบให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือว่าเป็นตัว E แม้แต่รูปภาพสำหรับเด็กๆก็มีนะคะส่วนวิธีการวัดเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราจะต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมถ้าชาร์ตนั้นทำมาสำหรับระยะ20ฟุตเนี่ยเราจะต้องกำหนดให้ระยะห่างจากผู้ถูกวัดกับชาร์ตเนี่ยต้องเป็น20ฟุตตามนั้นค่ะแล้วก็ให้อ่านตัวอักษรมาเรื่อยๆจนกระทั่งระดับที่สามารถอ่านได้ดีที่สุดอะค่ะหลังจากเรากำหนดระยะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเริ่มวัดความสามารถในการเห็นเนี่ยเราจะทำทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนวัดตาขวาวัดตาซ้ายแล้วก็วัดการเห็นของสองตาพร้อมกันการวัดตาขวาเนี่ยเราก็จะเอาที่ปิดตาด้านซ้ายให้ตาด้านขวาเนี่ยมองที่ชาร์ตแล้วก็อ่านตัวหนังสือหรือตัวเลขที่เรามีอยู่บนนั้นนะคะไล่ไปลงไปเรื่อยๆจนถึงขนาดตัวเล็กที่สุดที่เราสามารถอ่านได้การปิดตาทีละข้างในการวัดเนี่ยบางทีมันจะทำให้เราพบว่าผู้มาใช้บริการบางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าเขามีปัญหาในการมองเห็นเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาคนเราจะมองเห็นด้วย2ตาเขารู้สึกว่าเขาเห็นชัดไม่เคยมีปัญหาแต่เมื่อปิดตาทีละข้างเขาจะพบว่าความสามารถในการเห็น2ตาของเขาเนี่ยต่างกันค่ะความสามารถในการมองเห็นเนี่ยเราจะวัดทั้งที่ตาเปล่าคือไม่ใส่แว่นตาไม่ใส่กระแสงในการแก้สายตาเลยเพื่อดูว่าสามารถเห็นได้ถึงขนาดไหนแล้วก็เราจะวัดอีกครั้งคือวัดในขณะที่ใช้แว่นเดิมเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าแว่นเดิมที่เขาใส่อยู่นั้นสามารถเห็นได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อเปรียบเทียบหลังจากการที่เราวัดสายตาแล้วกับค่าสายตาที่เราให้ใหม่ความสามารถในการเห็นต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพื่อตัดสินใจในการให้แว่นใหม่ค่ะค่ะตรงนี้ต้องขอเสริมนิดนึงนะคะในกรณีที่ผู้ใช้บริการค่ะไม่สามารถที่จะอ่านตัวเลขมาตรฐานได้นะคะในขนาด 20-20 ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือขนาดไซส์ 20-200 20-100 หรือขนาดใดก็ตามนะคะเราก็จะทำการทดสอบต่อไปนะคะโดยการตรวจ VA pinhole วิธีการนะคะเราก็จะให้ผู้ใช้บริการนะคะมองผ่านช่องเล็กๆนะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนรูเข็มนะคะแล้วให้ผู้ใช้บริการเนี่ยอ่านตัวเลขต่อไปนะคะถ้าผู้ใช้บริการสามารถอ่านตัวเลขในระดับแถวต่อไปขนาดเล็กลงไปได้เรื่อยๆนะคะก็แปลว่าผู้ใช้บริการเนี่ยปัญหาสายตาของท่านเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยเลนส์แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แต่หากว่าไม่สามารถที่จะอ่านได้มากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าปัญหานั้นอาจจะเกิดมาจากโรคตานะคะหรือมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นแล้วเราก็จะตรวจค้นหาสาเหตุต่อไปค่ะวันนี้จิดาได้ทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการวัดค่าการมองเห็นอย่างละเอียดเลยค่ะอาจารย์โบบีครับทุกครั้งนะครับที่ไปวัดสายตาอย่าลืมถามผู้ที่วัดสายตาให้กับท่านทุกครั้งด้วยนะครับว่าท่านมีค่าการมองเห็นที่เท่าไหร่นะครับและที่ศูนย์แว่นตา iSoptic
เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการทุกท่านเนี่ยมีคุณภาพการมองเห็นได้ในระดับสูงสุดครับค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณดร.สุนันท์ดร.ปฐมาอาจารย์โบบีมากนะคะและครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามนะคะกับ iSoptic Eye Care คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ